ลับมาอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ลานพระรูปทรงม้าที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมตอนนี้ 7:41 นับถอยหลังนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจะเสด็จออกจากสิริราชตอนเวลา 9:40 นาทีแล้วก็บนเส้นทางเสด็จจากสิริราชนั้นใช้เส้นทางตรงมาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงลานพระรูปทรงม้าเนี่ยนะคะพระที่นั่งอนันต์เนี่ยก็ประมาณ 10:00 กว่านะคะคแล้วก็จะค่อยๆมาแล้วก็จะมีพิธีนะคะอย่างเป็นทางการก็ในนั้นก็จะมีทหารทุกเหล่าทัพทูตานุทูตข้าราชการนะคะทั้งฝ่ายในฝ่ายนอกนะคะทั้งการเมืองและข้าราชการประจำก็จะถวายพระพรก็สมเด็จพระบรมนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะประชาชนก็จะเปล่งเสียงถวายพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จมาที่ลานที่หน้าสีหบัญชรซึ่งปีนี้สีหบัญชรสวยกว่าสวยกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วนี่จะเป็นหลังคามายืดออกมาแล้วก็จะมีผ้ามีสายอ่ะปีนี้ทำเป็นหลังคาอย่างนี้เลยนะคะคือเป็นส่วนหนึ่งเราจะไปกันที่สายของคุณซินเทียเอี่ยมสะอาดนะกลุ่มชาวไทย นคนไทยรักชาติอยู่ที่นั่นไปตั้งแต่ตีสามนะคะใส่เสื้อสีเหลืองไปตั้งแต่ตีสามแล้วเดี๋ยวจะไปที่สายของคุณเล็กสุราษฎร์คุณเล็กต้องหยุดโทรศัพท์ก่อนเราจะโทรเข้าไป คุณซินเทียอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปองสวัสดีค่ะค่ะขณะนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณซินเทียอยู่ตรงจุดไหนคะพี่อยู่ตรงประตูแรกนะคะตรงด้านหน้าของพระที่นั่งอนันต์เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจเริ่มด้านหลังพระบรมรูปเนี่ยเริ่มกั้นไม่ให้คนเข้าแล้วบางคนไปห้องน้ำเนี่ยต้องไม่สามารถเข้ามาได้แล้วนอกจากต้องบอกว่ามีน้องมีลูกมีใครซึ่งจองที่อยู่แล้วอยู่ในนี้ถึงจะเข้ามาได้เพราะอะไรอะคะแน่นไปหมดแล้วแน่นไปหมดแล้วค่ะแน่นไปหมดแล้วค่ะตั้งแต่รั้วมาเลยหรือเปล่าคะตั้งใช่แน่นแบบเบียดเลยตั้งแต่ด้านหน้าที่พวกกั้นไว้สำหรับทำพิธีนะคะก็ฟังว่ายาวไปเลยยาวเลยสี่แยกไปแล้วค่ะตอนนี้เลยสี่แยกตรงสี่แยกวัดเบญสี่แยกประตูเทเวศตรงนั้นใช่ไหมคะเลยไปแล้วใช่แล้วปลายหางแถวตอนนี้7:43หางแถวของประชาชนเสื้อเหลืองอยู่ตรงไหนคะหางแถวอยู่ด้านเลยดิใช่ไหมมาถึงนู่นไหมนู่นเลยค่ะจะลาดดำเนินอยู่แล้วค่ะเลยยาวมากเลยค่ะจะลาดดำเนินแต่ว่าคงมองไม่เห็นไงมันสุดลูกหูลูกตาไงโอ้ค่ะสุดลูกหูลูกตาสุดลูกหูเพราะว่าอยู่ติดรั้วเลยนะลองนึกภาพนะฮะค่ะตอนที่คือตอนนี้ประชาชนมาตอนคุณซินเทียไปถึงที่นะลานพระรูปทรงม้าตั้งแต่กี่โมงคะอ๋อตัวพี่เองเนี่ยมาถึงตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนเลยเหรอคะมาตั้งแต่เที่ยงคืนแต่ว่าให้น้องเนี่ยมาจองตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มไปจองมาจองตั้งแต่สี่ทุ่มค่ะตอนไปถึงเที่ยงคืนนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะตอนที่มาถึงเที่ยงคืนเนี่ยยังพอเดินเข้ามาได้แล้วก็รถเนี่ยเข้ามาส่งได้จนถึงตรงกั้นตรงที่คุณปองมาถ่ายทอดเมื่อคราวที่แล้วว่าวันที่24นะนะฮะลงตรงนั้นนะฮะแล้วก็ยังเดินเข้ามาได้แล้วแต่ว่ารถติดขัดนะฮะรถติดขัดแท็กซี่ก็ค่อนข้างไม่ค่อยมาเพราะว่ามาแล้วเนี่ยกว่าจะออกไปได้เนี่ยลำบากมากแต่ว่าหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยก็เริ่มกั้นแล้วค่ะประชาชนก็ไปกันตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปแล้วอยู่กันยังไงคะกินนอนอยู่ตรงนั้นเลยอะคะโอ้ยเฉพาะกลุ่มพี่นี่ตอนนี้มากันประมาณมากกว่า50คนแล้วก็นั่งคุยกันนั่งเล่นอะไรกันบ้างก็ของกินที่มีอาหารพระราชทานมีอะไรมากมายค่ะแล้วแต่ละคนหอบมาอีกเห็นว่ามีโรงครัวพระราชทานมีน้ำพระราชทานนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคุณเซนเทียนนอนอยู่ที่หน้าพระที่นั่งอนันต์ตลอดคืนเลยเหรอคะนั่งคุยกันค่ะนั่งคุยกันในกลุ่มเราคุยกันที่จะอัปเดตตัดเข้าไปจะรูปแต่ละคนคือที่ค่อยๆทยอยมาเนาะจะมากันเรื่อยๆแต่ว่าอยู่ที่นั่นทั้งคืนเลยเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะนั่งกันแล้วเข้าห้องน้ำที่ไหนอะคะมีห้องน้ำอยู่ด้านนอกถ้าด้านตรงสี่แยกประมาณไปทางสี่แยกวัดเบญค่ะก็จะมีห้องน้ำตั้งลักษณะการตั้งห้องน้ำเนี่ยแต่ว่าคิวยาวมากคุณปองคิวยาวมากแต่มีห้องน้ำแล้วก็ยุงเยิงไม่มีอะคะไม่มีค่ะไม่เห็นมียุงเลยนะคะไม่เห็นมียุงเลยค่ะแล้วคนเมื่อคืนนี้คนอยู่กันแน่นไหมคะบางคนก็เอาเต็นท์มากางคุณปองเอาเต็นท์มากางแล้วนอนในเต็นท์เลยมีค่ะคนก็อยู่แน่นแล้วค่ะค่ะโอ้ไม่เคยเห็นเนาะนี่เป็นครั้งแรกเนาะที่แบบไปกางเต็นท์นอนหรือไปค้างคืนนอนรอเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเนาะแล้วเห็นแต่เมืองนอกนะปีนี้เห็นในเมืองไทยเนาะไม่เคยเห็นได้เห็นครั้งแรกที่มาคุณปองพอมาแล้วมันคึกคักมากตอนแรกพี่กะจะมาตีสามไงแต่นี่เห็นน้องแต่ละคนอัปสเตตัสโอ้โหมาจองที่กันละแต่พี่ขนาดส่งน้องนมสลามมาจองแล้วพี่ยังบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยดูด้วยสายตาบรรยากาศเป็นไงบ้างครับประชาชนกลุ่มอื่นที่มากันโอ้แฮปปี้แล้วก็คือคักมากช่องสามก็อยู่ใกล้ๆพี่ย่านเนี้ยค่ะค่ะวันนี้ทุกโต๊ะถ่ายทอดสดเยอะมากเลยค่ะทุกช่องเลยไปถ่ายทอดสดส่วนใหญ่ที่มาเท่าที่เห็นด้วยสายตาหรือว่าได้มีโอกาสพูดคุยด้วยเนี่ยมากันต่างคนต่างมาหรือบางคนมาเป็นครอบครัวหรือว่ามาแล้วยังไงฮะส่วนใหญ่
ต่างคนต่างมาก็มีนะมาเป็นครอบครัวก็มีอย่างกลุ่มพี่เนี่ยบางคนก็มาคนเดียวแต่ว่าซึ่งเรานัดกันไว้แล้วแต่คนอื่นก็มาเป็น2คน3คนเป็นคือบางทีก็เอาเต็นท์มากางเป็นครอบครัวหรือไม่ก็มากันเป็นหมู่คณะเป็นรถบัสอะไรอย่างเงี้ยต่างจังหวัดมาเยอะมั้ยคะคุณซินเธียเยอะมากค่ะเยอะมากเยอะมากเป็นรถบัสหลายคันเลยค่ะมากๆพี่ท่านนี่ BTS โอ้ล่ะค่ะได้ค่ะแล้วตอนนี้คือทุกคนใส่เสื้อสีเหลืองหมดเลยยิ้มแย้มแจ่มใสสุดลูกหูลูกตาหางแถวอยู่ประมาณลาดดำเนินแต่ตรงจุดไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าสุดลูกหูลูกตาแล้วก็มีโรงครัวพระราชทานนะมีโรงครัวพระราชทานโรงครัวพระราชทานเห็นบอกว่ามีตลอดทั้งสายเลยอะคะตลอดทั้งสายโดยเฉพาะด้านทางวัดเบญจของทางเยอะมากค่ะตั้งเป็นเต็นท์แล้วมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรู้สึกว่าคุณจิรินทามาป่ะนะคุณสิรินทราไปอยู่ที่นั่นค่ะมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะมาแจกอาหารคุณสิรินทรานี่ยากรไปแจกอาหารตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่กลับเลยค่ะใช่ค่ะขอบคุณคุณสินเทียมากนะคะถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะทยอยไปเอาสายคุณสิรินทรามานะคะคุณเล็กสุราษฎร์โรงครัวพระราชทานค่ะประเด็นคือปีนี้มีโรงครัวพระราชทานคือทุกปีก็มีแต่ปีนี้โอ้โหคือทุกคนพร้อมใจกันไปเป็นโรงครัวพระราชทานครับก็คือพี่น้องประชาชนบ้างอะไรบ้างอย่างที่บอกว่าเต้นคุณเล็กสุราษฎร์ที่โดนยิงแก๊สน้ำตาคราวที่แล้วแต่ขอมีจิตใจ มั่นคงมากขอตั้งเต็นท์หน้าบชน.เอาแก่สิจะตั้งเต็นท์หน้าบชน.แล้วฟังดูคราวนี้ทั้งผู้สื่อข่าวเรารายงานมาทั้งคุณสินเทียเมื่อสักครู่นี้นะครับบรรยากาศในที่ในบริเวณนั้นเนี่ยมีความสุขอะเมื่อกี้เห็นภาพไหมคะเห็นภาพไหมคะทานข้าวก่อนเดี๋ยวหมดแรงลงกลัวว่าจะทานเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีนะฮะถ้าจะนับเป็นนาทีนี้ก็ประมาณสักร้อยกว่านาทีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราชตามเส้นทางมาเรื่อยๆแล้วใช้เวลาก็ประมาณ10นาฬิกากว่าๆก็จะมีพิธีการพระราชพิธีเริ่มต้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพราะนั้นทุกสายตาก็จะจับจ้องไปที่สีหบัญชรแล้วนาทีนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในความรู้สึกของคนซึ่งติดตามเหตุการณ์สำคัญในวันนี้เนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับโลกหยุดหมุนนะใช่ค่ะโลกหยุดหมุนไปชั่วครู่ในนาทีนั้นนาทีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณสีหบัญชรนี่คือเหตุการณ์สำคัญเมื่อวานนี้คุณก่อแก้วพิกุลทองให้ทนายหอบเงิน 600,000 บาทไปจะไปขอประกันตัวนะคะคดีหมิ่นประมาทนี่แหละ คุณก่อแก้วก็อยู่ในคุกสีชมพูที่หลัก4นะคะก็ปรากฏว่าแกใช้อ้างว่า1แกเป็นส.ส.จะต้องออกมาถวายพระพรครับ1ออกมาถวายพระพรก่อแก้วซึ่งบอกพี่น้องประชาชนว่าให้ปลดรูปที่มีทุกบ้านก็คือพระบรมฉายาลักษณ์ทิ้งซะแต่ออกมาถวายพระพรและบอกว่าเป็นส.ส.ต้องมางานสันนิบาตก็มาถวายพระพรแล้วก็เป็นห่วงลูกเมียนะคะก็สารพัดข้ออ้างสารพัดปรากฏว่าศาลว่าไงฮะศาลคิดศาลมองว่าคำร้องขอประกันเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นก้าเพราะคุณก่อแก้วเนี่ยการจะออกมาร่วมพระราชพิธีการอะไรต่างๆที่คุณก่อแก้วอ้างเนี่ยมันเป็นโอกาสมันเป็นแค่โอกาสแต่พฤติกรรมของคุณก่อแก้วเนี่ยในการกระทำผิดกฎหมายทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวเนี่ยคุณก่อแก้วมีพฤติการที่ทำลายโอกาสของตัวเองนั้นเสียเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าเพราะอย่างนั้นจะออกไปอย่างนี้เป็นคนที่ไม่ได้จงรักภักดีแต่จะอ้างว่าจะออกไปแสดงความจงรักภักดีก็คือมันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่ไม่ได้จงรักภักดีคือไม่ได้ยึดมั่นในสถาบันกษัตริย์แต่จริงๆแล้วเราจะอันนี้เราจะพูดเปิดใจนะคะคนที่ไม่ได้เชื่อหรือไม่ชอบในสถาบันกษัตริย์ก็ไม่ได้เป็นคนเลวซะทุกคนครับแต่คุณก่อแก้วเป็นหนึ่งในการทำความเลวให้กับประเทศนี้ได้ชอกช้ำคือเผาบ้านเผาเมืองครับนะคะแล้วก็เอาประชาชนหลอกประชาชนให้มาเจ็บมาตายให้คุณทักษิณนะคะนอกจากคุณจะไม่ยึดมั่นในสถาบันกษัตริย์แล้วเนี่ยคุณยังเป็นคนเลวและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับจำนำข้าวคือชั่วยกกำลัง3ครับนะคะอันนี้เหมือนกับที่ว่าปีทุกปีเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานเครื่องราชปีนี้ 13,000 กว่าคนเพราะได้เครื่องราชทั้งฝ่ายในและฝ่ายนอกได้นะคะฝ่ายในและฝ่ายนอกคือข้าราชการได้หมดนะคะข้าราชการการเมืองได้หมดสำนักนายกก็จะมีหน้าที่นำเสนอชื่อข้าราชการการเมืองเราก็คงจะได้เห็นข่าวเลยว่าหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแกนนำแดงได้เป็นเลขาที่ปรึกษาเป็นรัฐมนตรีนะพวกบรรดาข้าราชการที่ช่วยเหลือคุณทักษิณเนี่ยนักโทษคนนี้ก็ได้ดิบได้ดีกันหมดเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเสื้อแดงก็จะได้เครื่องราชแล้วกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เดินหน้าฝ่าฟันแล้วก็บอกกับพี่น้องประชาชนว่าสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นสถาบันที่ฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลืองต้องเปลี่ยนแปลงแต่กลุ่มคนเสื้อแดงได้เครื่องราชครับก็เลยมีคนบอกว่าไหนๆก็ไม่ชอบแล้วก็ให้เขียนหนังสือไปเลยทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าเราไม่ต้องการเครื่องราชถูกไหมในเมื่อคุณไม่เชื่อมั่นในพระมหากษัตริย์ในสถาบันสูงสุด
แล้วคุณก็โจมตีถึงรากเหง้าคือราชวงศ์จักรีเลยนะครับล้มราชวงศ์จักรีกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจงเขียนหนังสือกันซะไม่ว่าจะเป็นสุพรก่อแก้วณัฐวุฒินะเก่งการลุนก็ได้นะเก่งได้เก่งการลุนได้เครื่องราชเพราะว่าเขาเป็นข้าราชการการเมืองอะแลมโบ้อย่างเงี้ยได้เครื่องราชคนพวกนี้ต้องเขียนจดหมายนะไปบอกไปพูดไปบอกสำนักพระราชวังว่าฉันไม่ต้องการเครื่องราชถ้าคุณไม่รักในพระมหากษัตริย์ก็อย่าไปเอาเครื่องราชจากพระมหากษัตริย์เลยตรงไปตรงมาดีมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าเวลาที่ตัวเองอยากได้ประโยชน์แล้วมาอ้างแบบนี้เช่นมาอ้างว่าจะขอประกันออกจากคุกเพื่อมาร่วมในงานพระราชพิธีอย่างนี้อย่ามาอ้างอย่าคุณมีความแมนหน่อยว่าแถวบ้านอะแมนหน่อยไปเอางี้ดีกว่าไปเอาเครื่องราชจากอุ้งอิงเอางั้นเลยดีกว่าขั้นที่1เครื่องราชเส้นที่1ไปเอาเครื่องราชจากอุ้งอิงเส้นที่2เครื่องราชจากเอมจากโอ๊กจากพจมานจากทักษิณไปขอเครื่องราชที่ทักษิณตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าคือความจงรักภักดีเนี่ยมันบังคับใจกันไม่ได้ใช่ใช่ใช่ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดจากภายในใจของคุณใครไปบังคับคุณไม่ได้หรอกอย่ามาอ้างกฎหมายมาตรา112เขาไม่ได้มีบังคับให้คุณจงรักภักดีแต่เขามีไว้เพื่อปกป้องสถาบันที่คนอื่นๆอีกมากมายส่วนใหญ่ในประเทศนี้เขาจงรักภักดีเขาไม่ต้องการให้ใครไปจับจ้วงเพราะถ้าไปจับจ้วงแล้วมันกระทบกับเชิญจิตใจคนอื่นแล้วมันจะเกิดความไม่ปกติสุขในสังคมคืออย่ามาคือเจตนาอย่าโค่นต้นไม้ใหญ่ของพ่อในใจฉันแล้วปลูกต้นไม้ใหม่ที่มีชื่อว่าต้นไม้มีพิษนึกออกมั้ยครับต้นไม้ของทักษิณคืออย่าเปลี่ยนต้นไม้ของฉันมันคือรากของเราไงครับอย่าขุดรากของเราทิ้งแล้วปลูกต้นไม้ใหม่เพราะต้นไม้นั้นต้นไม้มีพิษลูกไม้จึงมีพิษใช่มั้ยต้นไม้ทักษิณลูกไม้กลายเป็นเพจพานทองแท้นะคะกลายเป็นอุ้งอิ้งเป็นต้นเอาละค่ะเราจะไปกันที่สายของคุณเล็กสุราษฎร์อ่ะคุณเล็กสุราษฎร์นะ1ในโรงครัวพระราชทานสวัสดีพี่เล็กค่ะสวัสดีค่ะคุณตองคุณอดิศรค่ะพี่เล็กตอนนี้ตั้งเต็นท์โรงครัวพระราชทานอยู่ที่ไหนคะอยู่ตรงข้ามกับบชน.ค่ะฝั่งตรงข้ามนะฮะใช่ค่ะคือแกมีความผูกพันกับบชน.มากจะได้มองเห็นไงอยู่ฝั่งตรงข้ามจ้า คุณเล็กตั้งโรงครัวตั้งแต่กี่โมงของวันอะไรมาตั้งแต่เมื่อวานเช้าค่ะค่ะแล้วเมื่อวานตอนกลางวันก็เลี้ยงขนมจีนไป500กว่ากิโลพอตอนเย็นจนถึงเกือบดึกเกือบตีสองก็ก๋วยเตี๋ยวมีน้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำสุดหมดไปประมาณ20หม้อค่ะแล้วเช้านี้เปิดเตาอีกกี่โมงคะวันนี้เช้านี้ก็มีเช้ามันเข้าต้มหมดไป5หม้อฮะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คนแบบเยอะมากทำไม่ทันตอนนี้มีผัดซีอิ๊วบ้างอะไรบ้างอะฮะผัดกินทานกับข้าวบ้างตอนนี้คนเข้าแถวกันเยอะมากแถวประมาณ100คนสองข้างเนี่ยฮะยืนกันแล้วโรงครัวพระราชทานนี่มีกี่จุดครับพี่เล็กอะไรนะคะโรงครัวพระราชทานของเราตรงนี้มีจุดเดียวค่ะจุดเดียวแล้วเขาก็ไปอยู่ที่คงเป็นอยู่ที่สนามหลวงนะฮะแต่ตรงนี้มีของเราจุดเดียวค่ะค่ะแต่ว่าตรงวัดเบญก็มีตรงหน้าบชน.ตรงปลายผ่านฟ้าตรงสนามหลวงนะคะอาหารจะไปฝั่งนู้นค่ะใช่ค่ะนะคะก็จะคุณเล็กตั้งประชาชนเนี่ยมาที่ลานพระรูปกันตั้งแต่กี่โมงคะเล่าสภาพให้ฟังหน่อยสิฮะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแต่ตอนนี้แบบเยอะมากคือวันนี้คนเยอะมากที่บอกว่าเยอะมากนี่แค่ไหนยังไงอะคะพี่เขาไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่แต่ในห้องแบบเยอะมันไม่มีที่เดินแล้วมันเยอะเยอะมากจนมาถึงลานหน้าบชน.คนก็แบบเข้าห้องน้ำแบบเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะค่ะเห็นหมอกหางแถวนี่ทะลุเลยมัคควานไปไหนตัวไหนฮะทะลุไปถึงมัคควานเลยฮะทุกคนนี่ใส่เสื้อเหลืองหมดเลยป่ะฮะอะไรนะคะทุกคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยเสื้อเหลืองกันหมดเลยเสื้อเหลืองหมดเลยค่ะเสื้อเหลืองหมดเลยมีใส่เสื้อเหลืองหมดเลยมีธงมีอะไรติดไม้ติดมือกันมาบ้างยังฮะมีค่ะมีค่ะบางคนก็เอามาบางคนก็มารับแจกที่นี่เขามีแจกด้วยค่ะฮะลักษณะของคนที่มามีเป็นยังไงบ้างฮะมีเป็นคนเดียวมาเป็นครอบครัวมีลักษณะน่ารักที่พอเห็นได้ไหมมาเป็นครอบมาเยอะแล้วเมื่อคืนก็มีคนมาจากอเมริกาด้วยพอดีรู้จักกันตั้งถึงโทรสายฟังก็มาเข้าห้องน้ำก็มาเจอบอกเนี่ยมาจากอเมริกาเพื่อจะมางานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะโอ้โหบอกว่าในชีวิตอยากเจอหาในหลวงของเราพ่อหลวงเราอะไรอย่างเงี้ยฮะมาเราจองที่ตั้งเมื่อวานแล้วค่ะโรงครัวพระราชทานนี่เกิดมายังไงพอทราบไหมคะก็ทุกปีเนี่ยนะคะเขาจะทางวังเนี่ยจะจัดมาให้แต่ว่าเราจะอยู่ในสวนน้ำพรอืม
ต่ปีนี้ในสวนพรมีงานเขาเลยให้มาอยู่ข้างนอกค่ะค่ะอ๋อทางสำนักพระราชวังคือเข้าไปในวังแล้วก็เขาก็ทำหนังสือออกมาเป็นอาหารพระราชทานนะคะอ๋อค่ะค่ะโหดูภาพนี่โอ้โหตายแล้วขนลุกขอบคุณมากค่ะพี่เล็กวันนะขอบคุณนะคะคุณเล็กสุราษฎร์ของเราค่ะสวัสดีค่ะขอภาพมุมสูงเมื่อสักครู่อีกครั้งนึงได้มั้ยฮะโอ้ตายจริงคือขนลุกมากเลยค่ะสังเกตดูนะฮะพี่ปองฮะอันนี้คือถ่ายอันนี้คือฟ้านี่ยังไม่สว่างจ้ามากใช่ใช่แล้วนี่คือตรงจุดไหนนะฮะถ้าอันนี้ตรงจุดเขาเรียกถนนเส้นอะไรนะฮะตรงคือถนนเส้นนั้นแหละลาดดำเนินแต่ว่าตรงจุดไหนของลาดดำเนินอันนี้ละหน้าลานพระรูปหน้าลานพระรูปแต่ถ่ายจากตึกไหนเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจถ่ายจากพระที่นั่งเลยฮะอ๋อนี่ถ่ายจากพระที่นั่งกล้องวงจรปิดใช่ไหมใช่ไหมนี่คือภาพนะจากกล้องวงจรปิดคือถ้าตรงดิ่งไปเรื่อยนะท่านผู้ชมฮะนั่นคือถนนราชดำเนินตรงไปข้างหน้าเลยเนี่ยนะฮะสังเกตเห็นมองเห็นถนนไหมฮะยาวไปเลยเนี่ยมองไม่เห็นอะไรแล้วอะเราจำลานพระรูปไม่ได้เพราะว่าเขาต้นไม้มาวางอะตรงกลางนั่นก็คือพระบรมรูปทรงม้าครับแต่มองไม่เห็นแล้วมันเลื่อนๆอันนี้จากตึกพระที่นั่งอนันตสมาคมใช่ไหมคะจากกล้องวงจรปิดจากพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นลานพระรูปทรงม้าแล้วก็เห็นแยกมิสักวันแยกมิสักวันเสร็จแล้วก็เป็นราชดำเนินนะคะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆคือตรงไปเรื่อยๆตาจริงๆคือถนนราชดำเนินตรงไปนู่นนะฮะค่ะยังไม่รู้ว่าจะสุดที่ไหนเนี่ยนะฮะส่วนซ้ายมือเนี่ยก็เป็นทางวัดเบนใช่ไหมฮะเราก็ไม่รู้ว่าสุดที่ไหนส่วนขวามือก็ไปบชน.ไปอะไรก็ไม่รู้ว่าจะสุดที่ไหนนี่คุณทักษิณจะทำไงเนี่ยเห็นภาพนี้แกจะเป็นยังไงเนี่ยแกต้องดิ้นก็หนกระแสสิฮะเดี๋ยวค่อยดูสิฮะเดี๋ยวก็มีทวิตเตอร์อะไรมาเต้นพลาดเดี๋ยวนะแกจะต้องแบบตีอกชกหัวขวัญชัยจะต้องทำหน้าที่ปลอบโยนคุณอารมณ์คุณทักษิณอีกสินี่คือภาพที่สะพานมัขวานค่ะตรงจุดที่ตำรวจยิงประชาชนในวันม็อบเสียอ้ายฮะตรงหน้าตึก UN คนแน่นเต็มสะพานมัขวานเลยค่ะครับแต่ท่านผู้ชมที่ยังอยากที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมนี่ผมว่าไปก็อย่าลังเลต้องไปอย่าลังเลอย่าไปติดว่าเราต้องไปอยู่หน้าต้องไปอยู่ตรงจุดที่เห็นชัดต้องไปอยู่จุดที่สำคัญอยู่ตรงไหนได้อยู่นะครับเพื่อไปเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์จะได้เล่าให้ลูกให้หลานฟังต่อได้เนี่ยนะคนว่าวันนั้นเนี่ยพ่อไปอยู่ตรงนั้นแล้วไปเจอคนโน้นคนนี้ไปเจอเข้ามาแล้วไปคุยกันเจอคนไทยด้วยกันพี่พ่อคือส่วนหนึ่งของภาพประวัติศาสตร์ชาติไทยมันสำคัญตรงนั้นใช่ค่ะวันนี้คุณถนอมอ่อนเก็บพลและอาจารย์ตรีดาวไพวงนะคะมาแล้วสวัสดีคุณถนอมและอาจารย์ตรีดาวค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ใส่เสื้อเก้าเมื่อวานนี้ฝากไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเพราะว่าเป็นครอบครัวที่ SMS มาแล้วก็แบบไม่ทันSMS มาไม่ทันนะคะเสื้อเก้าทรงพระเจริญของเราเมื่อวานหมดเกลี้ยงเลยค่ะ 3,000 ตัวแจกหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็ได้เห็นภาพอาจารย์เห็นภาพแล้วมั้ยคะเป็นไงคะคือภาพคนเยอะไม่เท่ากับว่ายังไม่มืดยังไม่สว่างอ่ะคือแสงที่มันยังไม่สว่างอันนี้แสดงให้เห็น คนเยอะเนี่ยเรารู้ว่าเยอะแน่แต่มาก่อนที่จะถึงเวลาคือมาด้วยความสุขเมื่อเช้าเนี่ยผมใช้เส้นทางทางด่วนขึ้นทางด่วนพระราม9นะครับเสร็จแล้วจะมาลงยมราชปรากฏว่าลงไม่ได้ครับเพราะว่าข้างหน้าข้างๆ ข้างหลังที่ตามมาในรถบัสหมดเลยนะต่างจังหวัดแล้วก็มาจากต่างจังหวัดใช่ต่างจังหวัดนะครับกว่าจะลงได้ในใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะกว่าจะลงทางด่วนยมราชได้นะครับเพราะงั้นก็จะมีประชาชนที่หลั่งไหลกันมาถึงได้บอกไงว่าภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภาพสำคัญมากคือฟ้ายังไม่สางสว่างเลยประชาชนนั้นเนืองแน่นเต็มไปหมดทะเลสีเหลืองของเราที่คราวที่แล้วนี่มันสว่างแล้วไงคือเราเห็นทะเลสีเหลืองแต่นี่คือทะเลสีเหลืองแล้วตั้งแต่ยังไม่สางสว่างแล้วยังไม่สางสว่างเลย คือฟ้ายังไม่แจ้งเลยแล้วเข้าใจว่าตลอดเส้นทางเสด็จจากโรงพยาบาลศิริราชมาอีกตั้งเท่าไหร่อะคะต้องคอยดูเนี่ยเห็นมีภาพคุณเพ็ญพักศิริกุลนะแกไปนั่งมืดตื้อเลยอ่ะแกส่งรูปขึ้น Facebook อ่ะใต้ต้นไม้มืดตื้อเลยอยู่หน้าศิริราชคือทุกคนเนี่ยมีความสำคัญเท่ากันหมดวันนี้ค่ะไปตรงนั้นเนี่ยใส่เสื้อเหลืองคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เหมือนกันค่ะวันนี้ประเทศไทยเป็นสีเหลืองค่ะพี่ปองทราบมั้ยคะว่าทุกคนอยากใส่เสื้อเหลืองวันนี้กันนะคะแต่พี่ปองเชื่อว่ามีคนไม่ยอมใส่ขวัญชัยไพพนานอกจากนั้นยังมีอีกเมื่อวานนี้มีอีก1รัฐมนตรีค่ะเขาเชิญมาเป็นประธานในงานเฉลิมแต่ว่าตอบเจ้าหน้าที่ไปว่าผมไม่มีเสื้อเหลืองใส่ใครอ่ะเดี๋ยวมาเฉลยช่วงหน้านะเดี๋ยวมาเฉลยช่วงหน้าทำไมไม่ส่งเอสเอสเข้ามาที่นี่แล้วก็มาเอาแล้วอีกนิดนึงสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเขาจัดอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีเนี่ย
ปรากฏว่ามันมีหัวข้อหนึ่งก็คือการจงรักภักดีต่อสถาบันพี่ปองทราบไหมเขาเชิญใครมาบรรยายใครฮะทราบไหมฮะถ้าบอกเลยอึ้งมึงเสียวเลยเขาเหรออยากรู้อยากรู้ดูสิพี่ปองอยากรู้เฉลยช่วงหน้าได้เห็นหูฉันผึ่งมาเห็นหูฉันผึ่งแล้วบอกให้ทราบต่อเลยว่าคนที่เป็นสจประมาณสัก170กว่าคนพอไอ้คนนี้ขึ้นปั๊บก็เดินสวนออกเหลือไม่ถึงครึ่งมาทำให้อยากแล้วจากไปแล้วไม่ยอมบอกเนี่ยมันฉันจะหูฉันจะพึงแบบเรื่องชาวบ้านเป็นงานของเรารัฐมนตรีฉันก็ไม่รู้ว่าใครไม่มีเสื้อใครไม่ยอมใส่เสื้อเหลืองไม่มีไม่บอกจะได้ไปให้คือไม่มีเนี่ยอย่าพูดเลยมันเป็นข้อแล้วยังมีงานอีกงานเพื่อเรื่องจงรักภักดีอีกพอขึ้นปุ๊บคนเดินหนีเลยเดินออกเลยครับเดินสวนเลยอะไรกันนี่เดี๋ยวต้องรอฟังค่ะเห็นไหมท่านผู้ชมทางบ้านนี่ไปไหนไม่ได้แล้วเคารพธงชาติด้วยกันก่อนนะคะร้องเพลงชาติไทยด้วยกันดังๆก่อนที่จะเปล่งวาจาทรงพระเจริญในตอนสายของวันนี้แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะพร้อมกับคุณถนอมอ่อนเกตพลอาจารย์ตรีดาวไพวงโอ้โหรายการนี้ดูดิแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยค่ะไปไหนไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามอยู่กับ Blue Sky วันนี้สดจากลานพระรูปสดจากหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมสดจากบริเวณศรีหบัญชรค่ะและ Blue Sky จะอยู่กับเราตลอดทั้งวันค่ะวันนี้เพื่อที่จะนำบันทึกภาพของประวัติศาสตร์วันสำคัญที่ไม่เพียงแค่ประเทศไทยจะจารึกแต่โลกจะจารึกวันที่5ธันวาค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ของคุณถนอมแล้วสำหรับเรา2คนวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ลานพระรูปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ